สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับไม้มงคลโทรสิทธ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไม้มงคลนะครับที่เคยมีกระแสโด่งดังนะครับนี่คือพระยาสัตบัณฑ์นะครับหรือต้นตีนเป็ดนะครับในภาษาบ้านๆนะครับเพราะว่าลักษณะใบนะครับก็จะคล้ายๆตีนเป็ดเนาะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลที่หลายๆบ้านปลูกไว้หน้าบ้านนะครับในตำราก็เชื่อว่าผู้ปลูกนะครับถ้าเกิดปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยถ้าทำงานนะครับเป็นลูกจ้างก็จะมีเจ้านายรักใคร่นะครับแล้วแถมให้บ้านเนี่ยร่มรื่นด้วยนะครับบ้านร่มรื่นสดชื่นปลูกง่ายแต่ก็มีกระแสที่บอกว่ามันปลูกแล้วนะครับมีดอกกลิ่นมันจะเหม็นแล้วก็กลิ่นของดอกพญาสัตบัณฑ์เนี่ยเป็นพิษนะครับถ้าสูดดมมากๆนะครับผมหลายๆบ้านจึงเลิกปลูกไปนะครับแล้วก็เวลาออกดอกนะครับจะมีฝักเนาะเวลาฝักแก่ก็จะทำให้ร่วงลงมาแล้วก็เกิดขึ้นเยอะนะครับในบริเวณบ้านนะครับเลยกลายเป็นวัชพืชนะครับก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยหาได้ยากนะครับพอดีผ่านมานะครับส่งของให้ลูกค้าก็เลยมาจับภาพต้นพญาสัตบัณฑ์นะครับให้รับชมนะครับวันนี้ก็แว้นมอเตอร์ไซค์มาขายของนะครับไม้มงคลชนสิทธิ์ก็ทำกินทำขายบ้านๆนะครับท่องเที่ยวบ้านๆกับ YouTube ไม้มงคลชลสิทธิ์นะครับผมลมอาจจะแรงไปบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตีนเป็ดหรือพญาสัตบัณฑ์นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้พูดคุยกันนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปจวดวิ่งขายของก่อนนะครับสวัสดีครับ